อาจารย์นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับวันสุดสัปดาห์แล้วก็ว่ากันไปนะเสร็จก็ไม่ไปไหนหรอกนะดูทีเฟกนิดนึงเป็นยังไงเมื่อวานก็มีแท่งแดงนะวันนี้ก็เป็นแท่งเขียวก็ยังเป็นทางรองยังถือรองอยู่นะยังไม่ได้ปิดอะไรเมื่อวานมีคนถามตอนเย็นแล้วก็บอกไม่ใช่หรอกนะมันต้องดูมันเป็นแท่งแดงแต่มันไม่ใช่มันไม่ได้ทําให้เราแบบว่ากลัวอะไรเลยไหมฮะอยากจะลองเลยเลยนะฮะมันก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่นั้นมันก็มีโอกาสขึ้นต่อนะฮะสัปดาห์หน้าครับนะดูระยะสั้นก็ยังมองว่าก็ยังไปต่อได้อยู่นะครับกรอบเราให้ไว้แค่สั้นๆกรอบเทรดก็840นะครับกรอบนี้ยังหาไม่ได้นะครับกอดปนนี่ก็โซนประมาณสัก853อะไรเงี้ยนะครับดูเป็นทีละสเต็ปแล้วกัน842 853อะไรเงี้ยนะครับแต่ยังเป็นรองอยู่นะครับทองคำนะทองคำก็อยู่แถวเนี้ยนะครับจับใจคืนนี้นอนฟาร์มพิโลก็ลองเทรดเอานะฮะแนวรับกรอบล่างก็เป็น2282 2269นะฮะถ้ายังอยู่ในแนวพวกนี้อยู่ยังถือว่ายังอยู่ในการปรับฐานอยู่นะครับกรอบบนก็จะเป็น2330นะครับก็แนวโน้มแถวนี้ก็เป็นนะครับก็คือเป็นเล่นสั้นนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นการปรับฐานอยู่นะฮะวิ่งขึ้นไปเขาบอกก็ช็อตนะครับลงมากรอบล่างก็หลอกนะครับแต่เล่นสั้นนะครับจบในคืนนี้เลยเพื่อรอที่จะลองนะฮะเราเชื่อว่าตัวนี้จะเป็น4อยู่เพราะนั้นเรารอ5อยู่นะครับครับบิตคอยนะฮะก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมานะครับให้ไว้ที่กรอบบนตรงนี้นะครับเส้นสีแดงๆนี้ก็60,000ก็จะเริ่มลงมาอีกทำเฟรมเดย์เริ่มดูดีขึ้นเป็นโดจิฮะก็ตลอยแข้งหนึ่งนะแท่งนี้จะเป็นแท่งเขียวก็มีโอกาสที่จะได้กลับขึ้นไปกรอบบนนะครับยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานในรูปที่เรียกว่าแฟกนะครับเป็นคันธงอยู่นะฮะใครที่กลยุทธ์มาจาก40,000ก็ยังถือต่อไปนะฮะยังอยู่ในการปรับฐานอยู่นะครับส่วนถ้าใครปิดไปแล้วก็จะมาซื้อคืนก็ซื้อคืนไปนะครับถือว่าได้ส่วนต่างไปอะไรเงี้ยนะครับส่วนคนที่เล่นสั้นก็ต้องเทรดนะครับนะยังมีโอกาสที่จะย่อลงมาอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นภาพแบบเนี้ยแบบเนี้ยนะครับส่วนหุ้นเราแนะนำไปก็จะเป็นเรามองว่าฮ่องกงอ่ะเริ่มดีขึ้นเริ่มมีสัญญาณรีเวอร์ซัลกลับแล้วเราเรียกว่าดับเบิลบอททอมนะฮะในภาพใหญ่นะฮะก็ใครสนใจก็ CNTech นะฮะ CNTech ครับก็เป็น DR นะครับ CNTech 01นะครับก็ซื้อวันนี้ก็ได้นะครับแล้วลุ้นจีนเปิดวันจันทร์นะจีนเขาปิดมา2วันในฮ่องกงขึ้นใช่ไหมครับพอจีนเปิดมาเนี่ยจีนมันจะขึ้นแหลกนะแต่พอดีเราปิดวันจันทร์อีกนะครับไม่รู้ว่าเราเจอพอวันจันทร์ปีนเปิดแรงไปวันอังคารลงหรือเปล่านะการซื้อพวกนี้นะครับBYD 01พวกนี้นะครับหรือ Xiaomi ในแนะนำมานาน Tencent พวกนี้นะครับก็เข้าไปสัก 10% แล้วก็ถ้าจะซื้อก็คิดถือแล้วกันนะลงถือยาวๆนิดนึงนะฮะถือเดือนสักดูสักเดือน2เดือนนะครับว่ามันจะมีเทรนด์ใหญ่ๆไหมอะไรเงี้ยนะครับส่วนใน Nasdaq นะครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องเริ่มหลังจาก Federal Reserve ไปก็ไม่มีอะไรรุนแรงแล้วนะครับเดี๋ยวรอพี่พาวเวลเข้ามาใหม่อีกเดือนครึ่งนะตอนนี้ก็เทรดกันไปตามระบบไปนะฮะก็ที่แนะนำไว้ก็คือหุ้นที่มันเป็นหุ้นที่มี AI นะฮะเนี่ยพวกนี้นะครับครับมันไม่ได้กำไรหรอกนะครับแต่ก็ขายไปก่อนกลับมาซื้อใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะได้แล้วนะครับ Nvidia เป็นยังไงนะฮะก็ตัวใหญ่ๆพวกนี้นะครับประกาศออกมาดีๆก็จะเป็นตัวของ Google นะครับเนี่ยนะครับ Google ก็รอก่อนก็ได้นะครับพอประกาศมาแล้วขึ้นนะครับส่วนตัวที่
อีกตัวหนึ่งที่ทำ AI เหมือนกันก็คือ Amazon Amazon ก็ดูดีนะครับก็ตามดูไปแล้วกันนะครับเป็นเทรดดิ้งนะครับตรงนี้ Nasdaq เป็นเทรดดิ้งแหละตรงนี้เราเรียกว่าขึ้น A นะครับแล้วก็ดูเด้งขึ้นไปขึ้น B แล้วก็ขายไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็คิดว่าเดือนพฤษภาก็น่าจะเด้งขึ้นไปขึ้น B นะครับก็ภาพรวมๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนหุ้นไทยก็ว่าไปหลากหลายนะแล้วแต่ก็เล่นสั้นอยู่นะครับแต่ละตัวไปดูเทคนิคอลเองไปนะครับก็ว่าไปนะครับประมาณนี้มีอะไรอีกไหมครับเราไปตัวไหนกันดีคริปโตบ้างไหมอาจ BTC ารย์ทรงกราฟเป็นยังไงบ้างครับ BTC บอกไปแล้วนะครับ BTC ทรงกราฟเป็นครับพี่นิพนธ์ก็ทรงกราฟของ BTC ก็เป็นการปรับฐานเรียกว่าแฟกนะฮะยังไม่ได้หลุดแฟกลงไปนะฮะก็ดูท่าก็ปรับฐานตัวนี้อีกนานนะนะครับก็เล่นก็ถืออยู่นะครับใครมาจาก40,000ก็ถืออยู่แต่ใครจะเทรดก็โซนเมื่อวานที่ให้ไว้ก็โซน57,000กับ59,000ก็ปิดไป2,000 เหรียญอะไรเงี้ยก็เล่น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 เทรดไปนะทุกคนที่ถือมาก็ถือต่อไปนะครับทุกคนทั้งถือทั้งเทรดก็เทรดตัวนี้ก็เทรดสักน้อยหน่อยนะฮะลงมาก็ซื้อขึ้นไปก็ขายใครเล่นเป็นทั้งสองฝั่งนะครับก็สามารถช็อตได้นะครับใช้สัก 5x อะไรก็โอเคก็ว่าไปนะครับแล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับนะครับแล้วถ้าเหรียญตัวอื่นก็คือให้ดูบิตคอยเป็นหลักเป็นหลักอ่ะแต่มันก็จะเหวี่ยงแรงกว่าเลยกว่านะครับคือเหรียญหลักๆอ่ะถ้าบิตคอยกลับขึ้นไปเป็นขึ้น5นะเหรียญอื่นก็ขึ้นด้วยนะครับบิตคอยก็พวกกลุ่มเหรียญก็ไม่ยากนะฮะก็วิเคราะห์ว่ามีเงินเข้ามาไหมล่ะนะครับโอเคครับอาจารย์ครับไงขอบคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจบแล้วนะครับกับอาจารย์นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะฮะแน่นอนนะครับว่าสายคริปโตเคอเรนซีนะฮะเราต้องดูตัวบิตคอยเป็นหลัก